สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุตร Channel นะครับวันนี้เป็นคลิปที่ทำขึ้นมาพิเศษนะครับซีรีส์มหาภารตะนั่นเองนะครับเนื่องจากหลายๆท่านนะฮะขอมานะฮะตามคำเรียกร้องแต่ว่าก็ยังมีประวัติพระกฤษณะที่เพิ่งเริ่มไปตอนแรกนะครับแต่ว่าผมยังไม่มีเวลาอ่านทั้งหมดจนจบนะฮะแต่ว่านะเนื่องจากว่าประวัติของพระกฤษณะนะฮะในวัยเด็กค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับและก็อยู่ในส่วนภาคผนวกของมหาภารตะนะครับผมคิดว่าน่าจะเล่าแทรกระหว่างที่มหาภารตะเนี่ยไปถึงบทพระกฤษณะก็จะเล่านะประวัติของพระกฤษณะต่อไปนะฮะก็ท่านสามารถย้อนดูเพลย์ลิสต์ย้อนหลังได้นะครับหากต้องการฟังตั้งต้นยันจบนะครับเพราะว่าแน่นอนครับมหาภารตะผมทำจนจบแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลไปนะครับว่าจะมีการตกหล่นตรงไหนนะครับก็ในกรณีที่อัพคลิปไม่พร้อมกับประวัติพระกฤษณะท่านสามารถดูที่เพลย์ลิสต์ได้ผมจะทำเอาไว้ในส่วนของคำอธิบายใต้คลิปนี้นะครับในที่นี้ต้องขอเรียนให้ทุกท่านทราบก่อนนะครับว่ามหาภารตะมีหลายสำนวนมากนะครับโดยที่ผมเล่าเนี่ยนะฮะหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนทำไมไม่เหมือนกับที่เคยได้ยินมานะครับเพราะว่ามหาภารตะฉบับที่แปลออกมาเป็นไทยนะครับก็มีหลายแบบนะฮะอย่างเช่นสำนวนของอาจารย์วีระนะครับที่เอาเข้ามาแปลเป็นซีเล่มใหญ่นะครับเล่มนี้ก็เป็นแหล่งอ้างอิงของผมอันหนึ่งนะครับหรือว่าของอาจารย์กรุณาเรืองอุไรกุศลาใสนะครับซึ่งจะนำมาอิงเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งอยู่ในมหาภารตะยุทธนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเนื้อหาในซีรีส์นะเข้ามาอธิบายเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะฮะถ้าเกิดมีเวลาว่างนะครับหรือไม่ก็ของอาจารย์เทวทัตที่เป็นอาจารย์ชาวอินเดียนะครับมาเล่าสู่กันฟังครับโดยในที่นี้ก็จะเอาเรื่องของชยะนะครับชยะก็คือชื่อของมหาภารตะนะครับในฉบับเล่าใหม่ของอาจารย์เทวทัตนะฮะเป็นแกนหลักของเรื่องนะครับเนื่องจากว่าค่อนข้างกระชับและเข้าใจง่ายและมีเรื่องของเทววิทยาและประวัติศาสตร์สอดแทรกอยู่เรื่อยๆนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็เป็นตอนแรกนะครับเป็นการเล่าเรื่องถึงกำเนิดมหาภารตะนะครับว่าเล่าเรื่องมาได้อย่างไรนะครับมหาภารตะนั้นเนี่ยรจนาโดยฤาษีวยาสนะครับโดยท่านได้เล่าเอาไว้นะครับด้วยคำแนะนำของพระพรหมนะครับซึ่งพระพรหมเนี่ยก็แนะนำว่าให้ฤาษีวยาสเนี่ยอัญเชิญพระพิฆเนศนะครับเป็นผู้บันทึกการเล่าซึ่งพระพิฆเนศมีเงื่อนไขกับฤาษีวยาสว่านะฮะจำเป็นจะต้องเล่ารวดเดียวจบนะครับเมื่อไหร่ที่หยุดพูดเมื่อไหร่เนี่ยพระคเนศจะหยุดเขียนทันทีนะครับดังนั้นฤาษีวยาสนะครับท่านจึงต้องเล่าด้วยภาษาอันวิจิตรจนพระคเนศต้องหยุดคิดสักพักหนึ่งนะฮะจะได้มีเวลาพักนะเพื่อใคร่ครวญนะเป็นอุบายของฤาษีวยาสเพื่อจะได้เล่านะฮะจะได้หยุดหายใจบ้างนะครับเรื่องของมหาภารตะเนี่ยก็ต้องเท้าความไปก่อนนะครับว่ามีที่มาที่ไปของการเล่าถึงอย่างไรนะครับเรื่องราวของมหาภารตะในช่วงแรกเป็นการเล่าถึงนะฮะหลังจากที่สงครามจบไปแล้วนะฮะจะเป็นการเล่าย้อนไปมานะสไตล์หนังแขกนั่นแหละครับเป็นลักษณะว่านะก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับแล้วก็ถามท่านฤาษีก็จะเป็นการแบบเล่าย้อนนะฮะคล้ายๆกับหนังอินเดียที่เราดูนะฮะซึ่งเริ่มเรื่องขึ้นมานะครับเขาเล่าถึงราชาแห่งหัสตินาปุระผู้มีนามว่าราชาปริกสิทธ์นะครับโดยที่เขาได้ขังตัวเองเอาไว้ในหอคอยและมีเสียงกระซิบทั่วไปในเมืองว่านะฮะพระราชาของพวกเราเนี่ยเป็นหลานของอรชุนผู้เกรงไกรนะครับทำไมถึงได้เกรงกลัวเช่นนี้นะครับคำตอบก็คือราชาปริกสิทธ์นั้นกลัวคำสาปนะครับที่จะต้องตายด้วยงูพิษนะครับในอีก7วัน6วันผ่านไปแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเมื่อถึงวันที่7ขึ้นมานะฮะเมื่อพระราชากัดผลไม้นะฮะก็มีงูนะฮะพญางูพิษมีนามว่านาคตัดสกะนะครับซ่อนอยู่ในนั้นก็ฉกกัดราชาปริกสิทธิ์และสวรรคตในที่สุดนะฮะเมื่อพระราชาปริกสิทธิ์ตายลงแล้วลูกก็คือชนะเมชัยนะครับก็โกรธมากที่พ่อตายนะฮะเหมือนโบลีพ่อตายนะฮะก็สั่งพราหมณ์นะฮะทำพิธีที่น่ากลัวที่สุดในโลกนี้นะครับก็คือพิธีสรปะสัตระนะครับซึ่งพิธีนี้สามารถทำลายงูทุกตัวที่อยู่บนโลกได้นะครับพวกนาคงูทั้งหลายก็โดนดูดเข้ากองไฟแบบแบล็คโฮลนะแต่เป็นกองไฟนะนะครับก็บอกว่ามีงูตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะได้เกี่ยวกับราชรถของสุริยะเทพด้วยทำให้สุริยะเทพโดนเกือบจะโดนดูดเข้าไปด้วยนะครับจนเทวดานะฮะมหาเทพต้องรีบมาห้ามเอาไว้เพราะจะเกิดหายนะบนโลกขึ้นนะฮะถ้าสุริยะเทพนะเข้ากองไฟไปท่านนั้นเองก็มีชายหนุ่มนะฮะนามว่าอัสติกะนะฮะก็บอกว่าหยุดเถอะมหาราชนี่มันอธรรมนะฮะไม่ใช่ธรรมะชนะเมชัยก็ถามว่านะเจ้ากล้าดีอย่างไรนะฮะบอกว่าสิ่งที่ข้าเนี่ยทำเป็นอาธรรมได้อย่างไรนะฮะอัสติกะนะฮะซึ่งเป็นมานพหนุ่มก็บอกว่าเขาเนี่ยคือหลานของนาคราชวาสุกรีนะครับราชาแห่งนาคตระกูลงูพิษนะอัสติกะเนี่ยเป็นลูกครึ่งพญานาคนะก็เป็นลูกของฤาษีชรัตการุซึ่งเป็นมนุษย์แต่ว่าแม่เนี่ยเป็นนางนาคีนะครับไม่ใช่อีลำเจียกนะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเป็นลูกครึ่งนะครับ
อัสติกะเนี่ยก็หยุดราชาชนะเมชัยเอาไว้นะฮะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นอาธรรมเป็นบาปกรรมนะฮะตนเนี่ยเห็นว่าไม่มีความยุติธรรมต่อเหล่านาคและตัวเขาเนี่ยก็เป็นกลางนะครับก็คือมีสายเลือดของทั้งมนุษย์ทั้งนาคแม้ข้างฝ่ายไหนนะครับสิ่งที่เขาพูดจะเป็นเรื่องของความยุติธรรมนะฮะก็บอกว่าโปรดฟังข้าพูดสักนิดเพื่อความสงบสุขของลูกหลานท่านเองนะฮะชนะเมชัยก็บอกว่าอ่ะพูดมาสิอัตติกะก็เล่าว่าสาเหตุนะครับที่พ่อของชนะเมชัยคือปริกสิทธิ์ตายเนี่ยก็เพราะว่าในตอนที่พระราชาออกไปล่าสัตว์นะครับก็เกิดหิวน้ำขึ้นมาปริกสิทธิ์ได้เจอพราหมณ์เข้าชันใต้ต้นไทรนะครับเข้าไปขอน้ำดื่มแต่ว่าพราหมณ์เนี่ยไม่ตอบนะครับเพราะอยู่ในสมาธิพระราชาปริกสิทธิ์โกรธมากนะครับด้วยความที่ถูกกลียุกเทพนะครับครอบงำเอาไว้ก็เอาซากงูมาพันไว้ที่คอฤาษีนะครับก็แกล้งฤาษีนี่เองนะครับกวนตีนนี่นักนะฮะไม่ให้น้ำตนนะฮะสิทธิ์ของฤาษีนะครับมาเจอเข้าก็รู้ว่าเป็นการกระทำของพระราชานะฮะราชาปริกสิทธิ์จากไปโดยที่ไม่รู้ว่าลูกสิทธิ์มาเห็นเข้านะฮะลูกสิทธิ์ก็สาปให้ราชาปริกสิทธิ์นะครับต้องตายด้วยพิษงูภายใน7วันนะครับอัสติกะก็บอกว่านี่คือกฎแห่งกรรมที่บิดาของชนะเมชัยหรือปริกสิทธิ์เนี่ยได้ชดใช้กรรมนะฮะชนะเมชัยได้ยินเรื่องของพ่อก็ตอบว่าแล้วเหตุใดตักสกะน่ะต้องฆ่าบิดาของข้าพเจ้าด้วยนะครับอัสติกะก็เล่าย้อนไปถึงเรื่องนั้นมาแล้วนะครับตอนที่ก่อตั้งเมืองอินทรปัตนะครับก็บอกว่าอรชุนและองค์กฤษณะนะครับโดยที่อรชุนเนี่ยเป็นทวดของชนะเมชัยเองนะครับซึ่งพระกฤษณะกับอรชุนเนี่ยเผาป่าขันธกะเพื่อสร้างเมืองหลวงอินทรปัตขึ้นมานะครับแล้วเป็นบ้านของพวกนาคและมีตักสกะเป็นหัวหน้านะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยตักสกะไม่ได้สิงอยู่ในป่านะฮะด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนาคตักสกะก็เครียดแค้นมากที่ลูกหลานตายจนหมดนะครับโดนเผาไล่ทีนะครับ PM 2.5 มาเต็มเลยนะฮะตักสกะหาทางจะเอาคืนถึงรุ่นหลานนะครับคือแก้แค้นใครไม่ได้นะครับก็แก้แค้นปริกสิทธิ์ซะเลยนะครับบิดาของชนะเมชัยนะครับก็ได้รับกรรมที่บรรพบุรุษก่อไว้นั่นเองนะครับตอนนี้เหล่านาคเนี่ยก็โดนกลับบ้างก็คือโดนพิธีนี้ดูดเข้าไปในกองไฟนะครับเหล่านาคกำพร้าก็เพิ่มขึ้นนะฮะมีแต่จะสร้างความแค้นให้เหล่านาคก็จะเกิดแต่หายนะความแค้นการนองเลือดไม่จบไม่สิ้นนะครับก็คือกองกรรมกองเกวียนนี่เองนะครับความเงียบก็เกิดขึ้นในพิธีนะครับชนะเมชัยจึงบอกว่านะฮะสิ่งที่ข้าทำไปเนี่ยเพื่อความยุติธรรมนะฮะอัสสิกะก็เลยย้อนว่างั้นพญานาคตักสกะก็ทำเช่นเดียวกันกับที่ท่านทำนะฮะแล้วใครล่ะที่เป็นคนตัดสินความยุติธรรมนะฮะแบบนี้ก็จะเกิดนะฮะการแก้แค้นไม่หมดไม่สิ้นชนะเมชัยจึงถามว่าแล้วพี่น้องปานดบกับเการบที่สู้กันล่ะนะฮะไม่ใช่เพื่อความชอบธรรมหรือไงนะฮะอัสสิกะก็ตอบว่าไม่หรอกฟาบาทสงครามนั้นมีไว้เพื่อธรรมะก็จริงอยู่นะแต่เรื่องที่ทำเพื่อความชอบธรรมเนี่ยไม่จำเป็นต้องยุติธรรมเสมอไปนะฮะธรรมะไม่ใช่การเอาชนะคนอื่นแต่เป็นการเอาชนะตัวเองนะฮะในทางธรรมเนี่ยสงครามทุ่งกุรุเกษตรไม่มีใครแพ้ใครชนะนะฮะทุกฝ่ายสุดท้ายก็ขึ้นสวรรค์หมดนะฮะในคติของเขานะฮะท่านเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องราวที่อรชุนทวดของท่านเนี่ยรู้เรื่องของพระเป็นเจ้านะฮะได้รับการถ่ายทอดจากองค์กฤษณะนะครับชนะเมชัยได้ยินก็สนใจทันทีนะครับอัสติกะจึงบอกว่าให้ไปหาไวยสัมปายนะนะครับลูกศิษย์ของฤาษีวยาธนะฮะที่บอกไปข้างต้นนะฮะที่รจนามหาภรตะนั่นแหละนะฮะจากนั้นก็เกิดการเริ่มเล่าเรื่องมหาภรตะแสนยาวยืดนะฮะซูมเข้าซูมออกไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นฉบับนิยายนะฮะเอาละครับนี่เป็นอารัมภบทของมหาภรตะเท่านั้นนะครับก็เป็นเอพิโซดที่0นะครับเราจะมาเล่าต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับบางทีก็ถ้ามีเวลาว่างก็อัพวันละ2คลิปนะสาเหตุที่ผมต้องแยกคลิปเอาไว้นะฮะทุกท่านจะได้ดูแบบนะฮะง่ายๆสบายๆนะครับทีละนิดทีละหน่อยวันละนิดละหน่อยนะครับจะได้แบบว่าบางคนเนี่ยฟังรวดเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะฟังผ่านเป็นเพลย์ลิสต์ได้นะครับเอาละครับก็ฝากกดไลค์แชร์ Subscribe นะครับกดกระดิ่งใต้คลิปนี้เพื่อไม่ให้พลาดข้อความอัปเดตก่อนใครเพื่อนนะครับใน Facebook สามารถกด See First ได้นะครับเมื่อมีอะไรอัปเดตนะครับก็ติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ